ล่าวว่าเด็กไทยอายุแรกเกิดถึง5ปีมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาลดลงอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากการเรียนรู้แบบท่องจำจากตำราในห้องเรียนเท่านั้นเด็กมีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยเด็กไม่สามารถที่จะเรียนรู้เด็กมีพฤติกรรมที่มีสมาธิสั้นเด็กไม่สามารถรับรู้อะไรได้หลายๆด้านถ้าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นท่องจำเน้นการเรียนรู้เฉพาะในตัวหนังสือต้องเป็นปัญหาแน่นอนนี่แหละค่ะจุดอ่อนของการเรียนในการศึกษาปฐมวัยของเราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราสู่ห้องเรียนในชุมชนศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจึงเชิญผู้รู้ในชุมชนสอนประสบการณ์จริงให้เด็กๆได้ลงมือทำทุกคนเรียนได้ข้าดีที่รักภาษาทูเดอร์ผู้ข้าสิบายเอาฝ่ายมุ่งคุณสินประเสริฐควันเอ้ยอายุวันโนสุขังพลังสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสธีภวันตุเตไสโยสมมุติว่าเฮาสอบได้คันได้ยศสิเฮาก็มาสู่ขวัญบาสีเพื่อให้กำลังใจเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เฮ็ดใหม่ยังก็แล้วแต่สู่ขวัญนาคก่อนสิบวชก็ได้สิเอาแต่งงานนี่ก็ต้องสู่ขวัญซะก่อนให้เป็นสิเป็นมาสิความเป็นมาให้กำลังใจแล้วก็ให้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เฮาก็สิได้ให้ลูกหลานนะได้สืบต่อไปว่าคั่นเขาเกิดมาคั่นเขาบ่เห็นจังซี่หั่นเขาก็สิบ่จักความสิเฮ็ดเฮาก็ได้เฮ็ดเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้สืบประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามต่อไปนะกิจกรรมแบบนี้ก็จัดทุกวันค่ะเพราะว่าจะนำชุมชนเข้ามาร่วมมันจะเป็นหน่วยการเรียนแล้วค่ะจะใช้ภูมิปัญญาปาดคนไหนมาสอนครูคนไหนมาสอนครูในท้องถิ่นในชุมชนของเรานี่นะจะมีการทำพานบายสีปั้นนะคะจะให้เด็กดูว่าวัฒนธรรมประจำปีทุกปีของเมืองอุดรก็จะเป็นบายสีสู่ขวัญประจำเมืองอุดรนะคะนะคะแล้วก็เร็วจับเร็วกรรมวันนี้นะคะเขาก็มีความสุขในการได้สัมผัสของจริงได้เห็นครูในชุมชนเข้ามาสอนแล้วก็ได้ความสิ่งใหม่ๆแปลกๆที่เขาเห็นค่ะได้สัมผัสได้จับเขาก็จะได้จดจำไปพอโตขึ้นไปเขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ก็เคยเห็นมาก่อนอย่างนี้นะคะถ้าถามว่าแต่ก่อนนี้รู้ไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เขารู้ว่าใบสีทุกฝันทำมาจากใบตองนะเอาใบตองมาทำแบบนี้แบบนี้นะแล้วมันเป็นประเพณีของพื้นบ้านเฮานะการที่เราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมหรือมาเป็นครูนะคะในการที่จะสร้างประสบการณ์เหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์ที่จะให้เด็กหนึ่งมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กสามารถที่จะหยิบจับที่จะใช้อะไรนะคะอย่างเช่นทำพานใบสีทำขนมในท้องถิ่นหรือแม้แต่เรื่องการหยิบจับอะไรต่างๆในเรื่องของการจักสานนะคะเพราะฉะนั้นในการลงทุนของเด็กวัยนี้นี่ก็คือการลงทุนในการสร้างชุดข้อมูลต่างๆที่เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะให้เด็กมีความรักในสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างในวัยนี้ไว้นะคะวัยนี้จะเป็นเกราะกำบังไปตลอดช่วงชีวิตวัยได้